สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่2กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลดลงไป 3.70 ดอลลาร์ราคาทองคำก็ลดลง 3.70 ดอลลาร์นะคะปิดไปที่ 1,168.30 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,168 ถึง 1,175 เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 1,166 นะคะราคาทองคำก็ปิดลดลงนะคะโดยได้รับแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและนักลงทุนก็คาดการว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องการแก้ไขวิกฤตหนี้ของกรีซนะคะซึ่งทางนายกกรีซก็ได้แจ้งต่อกลุ่มเจ้าหนี้ว่ารัฐบาลกรีซสามารถยอมรับข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือได้นะคะถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกลุ่มเจ้าหนี้ก็ได้ปฏิเสธแล้วก็จะรอดูผลการลงประชามติในวันอาทิตย์นี้นะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมุ่งความสนใจไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ออกมาดีกว่าคาดทุกตัวนะคะเมื่อวานนี้ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนาก็ออกมาที่ 237,000 รายนะคะดีกว่าคาดแล้วก็ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนาออกมาที่ 53.6 ดัชนี PMI ภาคการผลิตโดย ISM ออกมาที่ 53.5 นะคะยอดการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างออกมาที่ 0.8% นะคะส่วนยอดสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากที่คาดว่าจะลดลงนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงนะคะเมื่อคืนนี้ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมาใกล้แนวรับเดิมนะคะบริเวณ 1,162 ตรงนี้ก็เป็นบริเวณโซนแนวรับนะคะถ้าหากว่าไม่หลุดบริเวณแนวรับเดิมเนี่ยหรือว่าไม่หลุด 1,160 เนี่ยมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นได้แต่ถ้าหลุดเนี่ยก็คือจะลงไปทำโลใหม่นะคะที่ 1,150 หรือว่า 1,140 อย่างไรก็ตามก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะยืนได้นะคะถ้ายืนได้เนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะดีดกลับแต่อย่างไรก็ตามถ้าแนวโน้มมันเป็นขาลงแบบนี้นะคะการดิดกลับก็จะเป็นจังหวะให้เปิดช็อตนะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อดิดตัวขึ้นนะคะแนวต้านมีที่ 1,175 แล้วก็ 1,180 แนวรับมีที่ 1,162 แล้วก็ 1,155 นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะดาวโจนส์บวกไป138จุดนะคะในสเมกลดลง 2.51 เหรียญลดลงถึง 4.22% อันนี้ก็เป็นผลจากที่ราคาน้ำมันสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะเบรนท์ร่วงลง 1.58 เหรียญหรือว่า 2.48% นะคะไปที่ 62.01 เงินบาทอ่อนค่ามาที่ 33.81 เงินยูโรอ่อนค่านะคะเหลือ 1.1052 ดอลลาร์ต่อยูโรส่วนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมามากนะคะปิดไปที่ 96.31 SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมเบรนท์ภาพกราฟราย60นาทีนะคะเส้น Moving Average อยู่ต่ำกว่าเส้น Moving Average 200นะคะแนวโน้มก็แกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวแนะนำนักลงทุนเทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวด์นะคะแนวต้านมีที่ 62.5 แล้วก็ 63.1 แนวรับ 61.5 แล้วก็ 61.0 นะคะส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ภาพกราฟราย60นาทีปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิม MACD ใกล้ที่จะตัดเส้นซิกเนลลงมานะคะเราแนะนำเทรดดิ้งช็อตแนวต้านมีที่ 96.4 แล้วก็ 97.0 นะคะแนวรับ 96.1 แล้วก็ 95.8 ส่วน USD N15 นะคะภาพกราฟราย60นาทีปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านเดิมทำให้ราคากลับมาเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบอีกครั้งแนวต้านมีที่ 33.9 แล้วก็ 34.0 นะคะแนวรับ 33.7 แล้วก็ 33.6
ส่วนเซต50นะคะเซต50ถ้าภาพทางเทคนิคก็ถูกขายลงมาใกล้กรอบล่างของ Channel นะคะจากความเสี่ยงที่กรีซจะผิดนัดชำระหนี้เมื่อวันอังคารนะคะต่อด้วยการขายก่อนที่จะวันหยุดวันครึ่งปีธนาคารนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความกังวลดังกล่าวได้ถูกซึมซับไว้แล้วในตัวดัชนีทั่วโลกนะคะก็ทำให้ช่วงที่เหลือของสัปดาห์มีโอกาสดีดกลับได้นะคะโดยมีการยืนเหนือเส้น Moving Average บริเวณ 1,000 จุดเป็นเป้าหมายแรกก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้าน996แล้วก็1,000แนวรับ985แล้วก็981นะคะประเด็นที่ต้องติดตามก็ยังต้องติดตามการลงประชามติของกรีซในวันอาทิตย์นะคะว่าจะยอมรับมาตรการของทรอยก้าหรือไม่นะคะส่วนเซต50ซีรีส์ U 15ก็พยายามยืนทรงตัวเกาะเส้นแนวโน้มขาลงทำให้ MACD เริ่มทรงตัวในแดนลบขณะที่ RSI เริ่มนิ่งใกล้ระดับ50จึงยังรักษาทิศทางการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์อัพแล้วก็มีแนวโน้มที่ดัชนีจะรีบาวด์ทดสอบ Moving Average บริเวณ990จุดแล้วก็ให้ลองนะคะแนวต้านมีที่978แล้วก็983แนวรับมีที่966แล้วก็963ส่วน KTB U15 นะคะร่วงหลุดกรอบการแกว่งตัวรูปสามเหลี่ยมขณะที่ MACD และ RSI ต่างก็ร่วงลงบ่งชี้ถึงทิศทางขาลงรอบใหม่นะคะแม้ว่าจะมีสัญญาณบุลลิตไดเวอร์เจนต์อยู่ก็ตามก็ถ้าดิดตัวขึ้นให้เทรดดิ้งช็อตแนวต้านมีที่ 17.5 แล้วก็ 17.75 นะคะแนวรับ 17.25 แล้วก็ 17.00 ส่วน TMB U15 นะคะติ่งลงแรงหลังกดกรอบไซด์เวย์และแนวโน้มขาขึ้นโดย MACD ชี้ถึงขาลงที่ชัดเจนแต่ RSI ดิดกลับเล็กน้อยในเขตโอเวอร์โซนะคะก็เตือนถึงการรีบาวในช่วงสั้นๆจะเผชิญแรงขายแนะนำว่าถ้าดิดตัวขึ้นให้เทรดดิ้งช็อตแล้วก็ทยอยปิดทำกำไรเมื่อราคาร่วงลงแนวต้านมีที่2.45 บาทแล้วก็2.50 บาทแนวรับมีที่2.30 บาทแล้วก็2.20 บาทส่วนตัวเลขที่จะประกาศของไทยวันนี้ก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะส่วนตัวเลขที่ประกาศไปแล้วเนี่ยมี CPI เดือนมิถุนาที่เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้าแต่ลดลงไป 1.07% นะคะเมื่อเทียบรายปีแล้วก็ทำให้6เดือนแรกของปีนี้นี่ก็ CPI หดตัวลง 0.81% นะคะส่วนดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 158.85 นะคะหดตัว 7.6% เมื่อเทียบรายปีแต่ว่าเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบรายเดือนนะคะแล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 56.91 เพิ่มขึ้นจาก 52.68 ในเดือนเมษาแต่ลดลงจาก 61.57 ในปีก่อนนะคะเมื่อเทียบ year on year ส่วนข่าวคมนาคมคาดว่าจะได้ข้อสรุปรถไฟทางคู่ไทยจีนเส้นทางกทมแก่งคอยแล้วก็แก่งคอยโคราชไม่เกิน15กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อทำ EIA แล้วก็จะเสนอครม.ในช่วงเดือนกันยายนขณะที่จีนก็เสนอให้กู้เงินหยวนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษทางโครงการสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ